นี่ครับผมด่านแคเรียรีมาสเตอร์ไว้เฮ้ยดูคืออาจจะไม่ใช่แสงตอนเย็นๆแล้วนะโอ้ยผมว่ามันดูแบบสะอาดตาแล้วก็ดูสว่างขึ้นเห็นชัดขึ้นซึ่งไอ้แคเรียเดิมมันมืดตื้อบะเนอะมันมืดมากคราวนี้มาเฮ้ยมองเห็นชัดเจนว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรเป็นใครยังไงนะเวิร์กว่ะชอบและอีเสากลางก็หายไปมีเฮลิคอปเตอร์มาแทน2ลำผมว่ามันเวิร์กดีเฮ้ยโดนดิครับโอ้ยโอ้โหเสร็จเลยปะโถมาเราเอาคริสิตบ้างครับเฮ้ยแต่ว่าเวิร์กจริงมาดูสวยงามดูสว่างอ่ะพื้นเพลินก็ไม่มืดแล้วเป็นสีเขียวสีน้ำเงินเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันดูสว่างสดใสเห็นชัดๆว่าใครอยู่ไหนเจาะโลกครับว้าวเฮ้ยไอ้นี่ครับโอ้ยโ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 ยเฮ้ยอย่าดันดิอะไรวะทำไมชอบมาดันหลังจังเลยพวกนี้ว้าวพี่ติดว่ะเสร็จครับมาเพียบเลยโอเคเราเอามาเอริสครับผมโอเคหย่อนไปครับอู้หูสบายใจเน่หูแทงไปครับแทงไปเร็วรีโหลดโอ้โหคุณแดงอ่ะแหมใส่ลัสแตนมา2อันด้วยนะคิดว่ามันจะทำงาน2รอบเหรอโอ้ยโดรนเหรอเฮ้ยทำงาน2ครั้งอ่ะแปลกว่ะแต่ก็ไม่รอดเฮ้ยโอเคว้าวดูดิข้างล่างยังดูสว่างเลยนะใช้ได้เลยครับตัวนี้เจาะโล่ไปเลยครับจัดปะโดนต้องโดนไปอีก1ตัวครับผมว้าวโอ้ไม่ไทฟอนครับโอ้โหเสร็จโดดทำไมอุ้ยโดนล็อกเลยว่ะโอ้ยเร็วดิต้องโดนแล้วครับต้องเฮ้ยเบ็ดเวียครับแทงไปยับหูเสร็จเลยโดนแรงมากเอาโลโหมดครับหูลงก่อนว้าวโว้ยตกใจหมดอู้เสร็จหูเน่โจ๊ะไปเรียบร้อยครับผมไททันสเลเยอร์แม่จังหวะสุดท้ายเราได้ไงเฮ้ยเรือสวยดูเรียบดีอ่ะสวยงามดูแบบไม่ใช่เรือเก่าๆโบราณนะว่ะเจ๋งเลยอ่ะนะเป็นไงบ้างเพื่อนชอบไหมอ่ะตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะเพียงเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชั่นคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของพร้อมอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับเรามาเล่นด่านเรืออีกสักทีนึงครับผมเรายังไม่ได้มาชื่นชมความสวยงามของด่านเรือเท่าไหร่เลยเน่เกาะโล่ไปดีครับอื้อหือพี่โลกี้เหรอหย่อนไปเอ้าเปลี่ยนเป้าดูมันดิเพื่ออะไร
แต่ที่แน่ๆคือเสากลางดีมากอ่ะเสากลางไม่มีแล้วดีมากอ่ะสายโดดนี่คือฮาเลยนะมาช็อตทำไมวะโอ้เสียเลยเสียเลยจัดไปครับโอ้โหว้าวโว้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 หย่อนไปหย่อนไปตุ่มตุ่มไปตุ่มตุ่มไปนี่นี่นี่โอ้โหไงไงล่ะไงล่ะเฮ้ย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 เนี่ยไรซิตครับไอ้นี่นะไอ้นี่นะต่อโล่ไปก่อนครับโอ้ยแต่ว่าดูที่หลบมันเยอะขึ้นไหมก็ไม่น่าเนาะก็ดูปกติใช่ไหมจำไม่ได้แล้วว่าที่หลบมันอยู่ยังไงมั่งนะแต่ที่แน่ๆไอ้เสาต้นไอ้นี้มันยังอยู่ไงจอดโล่ว่ะแทงไหมครับโอ้โหแตกก่อนโอ้ยแต่ถ้ายังไม่ได้อีกเรเกอร์ครับผมนะเรเกอร์ไอ้อัลติเมทนี่มันก็ตัวเป็นๆนะนะเออใช้ได้ใช้ได้ครับเฮ้ย600เมตรดีกว่าลืมนี่ๆๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกมันกี่เมตรวะไอ้เนี้ยเนี่ยแต่ว่าเข้าเป้าไงมันโค้งตามเป้าหมายอ่ะมันก็ดูโอเคนะเนี่ยโอ้เฮ้ยๆๆเสร็จครับไททันยังไม่มาเลยว่ะอยากจะลองไททันแล้วโอ้ไม่ได้ไหมฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเรเวเนียนครับโค้งโค้งเอ้ยเจ๋งอุ้ย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 เร็ว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 เสร็จครับว้าวว้าวเราจะตายแล้วเสร็จเลยโอ้ยเชลโล่ครับต้องโดนดิต้องโดนดิว้าเสร็จมามาจ้ามาจ้านะตัวนี้ครับล็อกเป้าหมายไว้ครับเสร็จเลยอะไรวะเนี่ยอู้หูหูหูวาร์ปไปวาร์ปมาอุ้ย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 เสร็จป่ะเสร็จป่ะโอ้กลับก่อนรอดนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเพื่อนเพื่อนชอบแบบใหม่หรือว่าแบบเก่ามากกว่ากันนะแต่ที่แน่ผมอ่ะชอบแบบใหม่แน่นอนเพราะว่าดูสว่างขึ้นสีเรือก็ไม่ดูแบบมอซอสมซอและเสากลางที่อยู่ตรงนี้ครับผมก็หายไปเช่นเดียวกันนะสายกระโดดนี้อาจจะชอบใจนะถ้าเกิดใครเล่นไททันลูชาดอร์จะรู้เลยนะว่าไอเสากลางตรงคานตรงเนี้ยมันหายไปดีแล้วโดดเข้าเสากลางได้ง่ายขึ้นครับผมว้าวนะสวยงามจริงชอบว่ะเออบรรยากาศก็ดีครับผมนี่นะมาคุยกันโอเคยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเลย